ที่บอกว่าจิตใต้สำนึกคือภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า subconscious 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 ลุงก็บอกว่า subconscious 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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงคำว่า under subconscious ต่ำกว่า subconscious มันภาษาไปได้แค่นี้นะครับถ้ามันสุดภาษาแล้วคือunconscious ไม่มี conscious เลยไม่มี conscious เลย conscious รู้สึกว่าจะข้างหน้าผมก็สังเกตมันสะกดผิดไม่ใช่ข้างหน้ามันขาดตัว s con c o n s มีตัว s นะ c i uเอสใช่ป่ะ conscious ใช่มันมีตัว s แล้วก็ตามด้วยตัว c cheers 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 conscious conscious ประมาณนั้นแหละโอเคเนี่ยตอบแค่นี้ก็พอแล้วฮะคุณฮันนะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมพูดชัดเยอะนะไอ้สังตัวนี้มีใครถามมันก่อน